ครับผมวันนี้นะพวกเราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องฟิวอยู่กันที่นครปฐมนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานองค์พระปฐมเจดีย์ก็คืองานนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนนะคะถึงวันที่2ธันวาคมว้าวมากเลยนะบอกเลยเราเคยมาครั้งนึงเมื่อปีที่แล้วแล้วครั้งนี้เราก็มาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะว่าวันนี้มีอะไรพวกเราได้ซื้อกลับไปทานกันบ้างนะบอกเลยว่างานนี้นะแม่เดือนเอารถเข็นมาเลยทีเดียวใช่แต่รู้สึกว่าเหมือนปีก่อนที่เรามาแม่ก็ครั้งก่อนที่เรามารู้สึกมันไวมากเลยนะแบบแป๊บๆเองอะนะแป๊บเดียวปีนึงแล้วนะใช่ไอปีที่แล้วพี่ตาลมาด้วยใช่ไหมจำได้ว่าแบบนั่งกินกันอยู่ข้างหน้านี่เนาะใช่ที่กินขนมพ่นควันอะใช่รอบนี้เรามากันแค่3คนนะถ้าพร้อมแล้วเลยจำได้เลยอะรอบก่อนเรายังส่องดาวอยู่ตรงนี้อยู่เลยใช่นู่นส่องดาวอยู่ตรงโน้นอุ้ยขยายแล้วย้ายแล้วไปใช่ย่างอีกแล้วเหรอคือเนี้ยดูจากชุดนะคะคือชุดนักเรียนวันนี้คือเลิกเรียนเสร็จปุ๊บมาเลยงั้นมาจริงๆนี่คนก็เริ่มทยอยมากันเยอะแล้วนะใช่นี่ห้าโมงกว่าใช่ครับของขายนี่แบบตั้งแต่ขาเข้าเลยนะของขายเพียบเฮ้ยนอนเจ้าดังเห็นว่าบิงซูบิงซูบุฟเฟ่ต์เหรอใช่ค่ะน้องฟิวโดนอีกแล้วดิวันเนี้ยเดี๋ยวขาออกขาออกแบบเดินเหนื่อยๆแล้วมากินของเย็นใช่ใช่ไหมนี่อันนี้จะเป็นองค์พระปฐมนะครับเข้ามาปุ๊บเจอกาลาแมเลยอ่ะใช่เหรอกาลาแมเขาย้อยร้านนี้ประจำเลยนะอยู่ตรงนี้คือวันก่อนใช่ไหมรอบก่อนอ่ะเราไปซื้อจากงานอะไรสักอย่างแล้วเพื่อนต้องฝากซื้อด้วยรอมางั้นเดี๋ยวแวะร้านประจำเราเลยดีกว่านะนี่จะเป็นกาลาแมเขาย้อยนะครับร้านประจำเนี่ยเพื่อนถามเนี่ยดูเอากาลาแมมันเท่าไหร่นอนพี่ให้ชิมอีกแล้วสวัสดีครับอุ้ยรสอะไรคะได้มาอ่ะมาถึงให้ชิมเลยฟิลเป็นไงเป็นไงบ้างอร่อยแล้วมันติดเด็กอ่ะเพื่อนบอกเอาใบเตยอันนี้เพื่อนฝากซื้อด้วยใช่เอาใบเตยเอาถั่วแยกแล้วกันเนาะน้องฟิลวันนี้เพื่อนฝากซื้อเหรอลูกใช่แล้วก็น้องฟิลอันนี้เองอันนึงไม่เดือนเอาอะไรไปร้อนอ่ะร้อนอ่ะร้อนแล้วไม่หนาวไปแล้วนะทุกคนคือเมื่อกี้ชิมรสใหม่อ่ะเขาเป็นโกโก้ใช่ไหมอร่อยมากเลยอ่ะที่เขากำลังทำไม่หยุดแล้วก็แผงร้านอ่ะยาวมากมาตอนนี้นะก็เจ้าแรกที่ซื้อเลยนะก็จะเป็นกาลาแมเขาย้อยนะครับเพชรเจริญยิ่งนะเจ้านี้บอกเลยอร่อยจริงนะธรรมดาก็นะคะแบบไม่มีแม่ได้มาแล้วใช่ไหมได้อะไรมาบ้างโอ้ได้หลายอย่างก็มีรสถูกคอมันค่ะก็รสบ๊ายบายโอเคแม่พี่เขาอะไรเอ่ยอ๋อนี่มีงาดำด้วยขอบคุณครับอุ้ยนี่งาดำไม่เคยกินเลยนะใช่อ่ะเก็บไว้นะโอเคน่าจะรสใหม่นอนพี่ให้ชิมแม่พี่ให้ชิมให้ชิมไม่ต้องไปไหนแล้ววันนี้อิ่มกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านประจำเราเลยก็ว่าได้นะมาทุกครั้งซื้อทุกครั้งอร่อยอันนี้รสอะไรงาดำงาดำอุ้ยหอมโอเคได้นะใครเข้ามาก็ลองแวะมาดูนะครับกาลาแมเขาย้อยนะครับเจ้าประจำของพวกเราเลยนะเจ้านี้อร่อยจริงนะเด็ดด้วยนะเจ้านี้ร้านเด็ดเลยนะฟิลร้านเด็ดของเราเลยนะอร่อยมากนะครับทานประจำเลยนะไปเดี๋ยวเดินดูต่อดีกว่านะครับวันนี้เพิ่งกินหวานไปเหรอเจอหวานเดี๋ยวเดินดูก่อนแล้วกันนะครับไปร้านขายของมาเยอะมากเลยนะมองสองฝั่งนะจะมีสองฝั่งเลยนะลูกฝั่งนู้นมีอะไรทะเลดองใช่ครับไปอันนี้อะไรปลาส้มไรก้างแม่สนใจอะไรแวะเลยนะเผื่อกลับอีกฝั่งนึงเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันอันนี้ที่เด็ดยำไหนแม่จะบอกไหนแม่คุยกับฟิวนี่เหรอร้านยำนะครับเอ้ยแม่วันนี้หลักๆพ่อมาพ่ออยากกินไอ้นี่เว้ยขนมเปี๊ยะจำได้ป่ะอ๋อเปี๊ยะไส้ทะลักกินมาในร้านใช่ใช่ครับไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับวันนี้มาไวนะอุ้ยแม่นี่ผลมงผลไม้นี่สนใจเปล่าผลไม้ไม่ค่อยอยากกินมา62อย่าง100ครับไม่อันนี้60บาทครับอ๋อเหรอ200เลยครับ2กล่องอันนี้อยากกินเลยเห็นปุ๊บโอ้โหเปรี้ยวปากได้ไปแล้วอีก2กล่องใช่ครับผมมา2กล่อง100ใช่ไหมแม่ใช่ครับใส่มาแม่ขอดูหน่อยนี่เลยนี่เดี๋ยวขากลับนี่บนรถเลยนะแกงง่วงได้เลยนะหวานๆนี่ง่วงเลยเปล่าไปค่ะไปฟังน้องไม่เป็นไรอ่ะโพกเก็ตมือถือเนาะร้านนี้เป็นอะไรครับฟิวซูชิซูชิมีหลายหน้ามากเลยอ่ะแล้วนี่ชิ้นละ10บาทใช่ไหมใช่ซื้อ10ฟรี1ว้าวเลยอ่ะ
ันนี้ร้านไส้กรอกยืนรอโอ้โหเป็นไงไม่ใช่ยืนกินนะอันนี้ยืนรอใช่อันนี้ร้านไส้กรอกยืนรอนะครับเอาไหมแม่อยากกินอ่ะนี่เลยไส้กรอกยืนรอนะครับเป็นไงแม่อร่อยนะครับเอาชิ้นไหนคือน้องไม่สังเกตนะพวกตามงานแบบนี้ราคาเขาจะแบบเลขกลมๆทอนง่ายๆใช่ครับใช่อาหารฝรั่งเศสจ้าอาหารฝรั่งเศสนี่เลยนะไส้กรอกยืนรอนะครับวันนี้น้องแม่บอกแม่ว่าแม่เดือนบอกอร่อยนะฮะชิมแล้วชิมแล้วอร่อยอร่อยไส้กรอกอีกต้องชิมจริงๆอะไรอ่ะลูกค้าบอกอันนี้คืออะไรแม่ขิงดองเฮ้ยนี่ต่อมีมาในชุดด้วยโอ้โหนี่เลยนะอร่อยจริงนะอร่อยใช่ไหมแม่ขอบคุณครับเดี๋ยวยืนในนี้ขอบคุณค่ะแม่เดือนบอกว่าอร่อยมากนะครับหนูบอกแม่ว่าถ้าวันนี้ของไม่เต็มตะกร้าไม่กลับอุ้ยน่าจะเดินฝั่งนี้อะไรอะถังแตกแม่ชิ้นใหญ่มากเลยอะใช่ครับถังขยะใบเตยโอ้โหแม่เอ้ยลูกชงลูกชิ้นก็มีนะครับลูกชิ้นย่างฝั่งนี้เขาต่อแถวอะไรกันอะชิมก่อนอันนี้คืออะไรคะน้องฟิวน่าจะเป็นอะไรนะน้ำผึ้งมะนาวอร่อยสักแก้วพ่อร้านดังเย้าเยาวราชนะแก้วละ50บาทค่ะอุ้ยอันนี้ชิมแม่แก้วละ50บาทไม่คิดจะดุ้งพูดถึงว่าแก้วใหญ่โอ้โหอร่อยชื่นใจแม่ฟิวสั่งแก้วร้านอะไรอ่ะร้านตะกานะครับร้านดังใน TikTok นะครับเขาจะเป็นร้านดังแถวเยาวราชน้องฟิวใช่ไม่เคยเห็นดูตัวอร่อยมากเลยนะมันแบบแก้วเท่าไหร่50บาทโอเคต่อแถวเลยมีบัตรคิวใช่ไหมแม่ได้เบอร์7ได้เบอร์อะไรคะ7ให้มันพร้อมน้ำมันขันสดๆบีบเอาบีบเอาบีบเอาแล้วดูข้างหลังเขาแบบมีเป็นแผงเลยอ่ะขายดีมากเลยนะครับต้องบัตรคิวเลยทีเดียวนะครับได้มาแล้วนะครับนี่น้องฟิวเห็นพี่เขาลั่นน้ำมือแบบข้างบนแบบเยิ้มๆเลยใช่ไหมใช่อ่ะชิมเลยน้องฟิวขอขูเขาอันขอคนก่อนให้เข้ากันใช่ไหมใช่เพราะน้ำมือกันอยู่ข้างบนเยอะมากด้วยนี่อ่ะเป็นไงมั่งแม่ชื่นใจเอามาชิมหน่อยอร่อยมากถึงแก้วใหญ่นะมึงเยอะแต่มันไม่ได้หวานขนาดนั้นน่ะ50บาทนี่ถือว่าแบบคุ้มมากเลยนะใช่แก้วใหญ่ใช่ครับไปเดินดวนต่อดีกว่านะครับต้องโดนเนาะอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้ถือว่าโอเคเลยอ่ะใช่ไปอุ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยสถานีหลอกเด็กไหนสถานีหลอกเด็กอุ๊ยอันนี้เคี้ยวโฮใช่เหรอดูมั้ยไปดูคือสนใจมีหลายสีค่ะหรอฟิวร้องถึงกับร้องเลยนี่อันนี้รสอะไรไม่รู้อ่ะแต่นี่น่าจะองุ่น uh-huh. น่าจะลิ้นจี่สตรอเบอรี่แอปเปิ้ลส้มอะไรเงี้ยแล้วชอบแบบไหนน้องไม่อยากกินองุ่นอันนี้ขายยังไงคะผง120ค่ะองุ่น120ไหนขอดูหน่อยค่ะน้องฟิวนี่เลยเอาเนี้ยนึงนะได้ค่ะเอาไม่ใช่เย็นเพราะว่าอันนี้มันเย็นไม่ทันหรอได้ครับอะ120บาทนะครับน้องฟิวบอกว่าอยากกินแม่ใช่ไหนแม่สีเรนโบว์อันไหนที่ทานได้เราก็ทานนะแม่ถ้ายังทานไม่ได้เดี๋ยวเราใส่ตะกร้าไปก่อนละกันนะครับระวังนะคะไปเดี๋ยวเดินดวนต่อครับ Let's go คือวันนี้น้องฟิวอยากกินอันนั้นที่มันเป็นเหมือนแบบว่าข้างนอกเป็นแป้งแล้วข้างในเป็นชีสที่มันเหมือนเหรียญน่ะคืออะไรเอ่ยมันอะไรที่มันของเกาหลีอะไรสักอย่างนี่แหละหนูจำได้ว่าตอนไปเล่นสงกรานต์ที่สยามน้องฟิวเคยกินรอบนึงอันนี้ร้านอะไรอ่ะผลไม้บุฟเฟ่ต์เราก็ไปสั่งยำไอ้โอ้โหแม่กินไหมกินไหมนี่เขามีไซส์ SML ราคาต่างกันไปไปเดี๋ยวเดินดูดีกว่าว้าวคือตอนนี้เราดูฝั่งนี้ก่อนละกันแม่เนาะใช่ค่ะกลับคอยรัดถ้าเกิดว่าฝั่งโน้นแบบหวาเดี๋ยวเราก็แวะไปดูกันอะไรเปี๊ยะเปี๊ยะทะลักไปเดี๋ยวไปดูเปี๊ยะทะลักโอ้โหรีบไปซื้อเดี๋ยวหมดมานี่อดกินเลยนะใช่ไหนร้านไหนขนมเปี๊ยะร้านดังขนมเปี๊ยะแม่ปูใช่เปล่าจ้าซื้อก่อนได้จ้ะพี่มานี่กินอะไรดีขนมเปี๊ยะแม่ปูนะบอกเลยข้าวนี้นะครับไส้ระเบิดระเบ้อเลยนะครับใช่คืออร่อยมากนะนี้
โบครับพี่199ในชาย5ฟองพี่เป็นเปี๊ยะสดน้ำหนัก6กิโลเลยโอ้แม่ต้องซื้อไป2อันเปล่า2อันแล้วไหมเดี๋ยวน้องพี่จะล้อแป้งเองเหรอใช่ล้อแป้งกับไข่แล้วให้คนอื่นกินไส้ได้เหรอมันเป็นที่ของเด็กอ้วนใช่เหรออ่ะอันนี้แบบมาเนี่ยตั้งใจเลยนะอยากกินร้านนี้มากใช่แต่ว่าถ้าใครแบบไม่เคยกินแล้วอยากลองแบบนี้ก็ได้หลายไส้อ่านี่เลยนี่นะเขามีไส้อะไรบ้างถั่วล้วนไข่ถั่วแดงถั่วทองไข่นะถั่วแดงฝอยทอง2สีไข่นะฟักล้วนถั่วฟักฝอยทองฝอยทอง2สีขอบคุณนะครับ3ถั่วฝอยทองถั่วแดงล้วนเยอะมากเลยนะครับฝั่งนู้นมีอะไรน้องฟิลเป็นมะพร้าวปั่นมะพร้าวสดฝั่งโน้นจะมีมะพร้าวปั่นนะครับใช่ที่นี่ไม่ได้มีแค่ของกินนะแบบของใช้ก็มีกิฟต์ช็อปอะไรเงี้ยเสื้อผ้าก็อันนี้เราน่าจะเดินมาได้สักครึ่งทางแล้วใช่ครับฝั่งนี้มีอะไรอ่ะแม่เสื้อผ้านอนฝั่งโน้นอุ้ยคืออะไรอ่ะขนมปังนะขนมปังแลบลิ้นน่าอยากกินอ่ะที่มันเป็นเหมือนไส้กรอกอ่ะทุกคนแบบไส้กรอกชิ้นเล็กๆแล้วมีขนมปังอ่ะไปเดี๋ยวไปดูไปเดินแลบลิ้นมาปังมาปังแลบลิ้นครูต้อยเบเกอรี่นะครับกินไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับลองใหญ่ได้ไหมฟิลน่าทานมากเนี่ยเขาจะแลบลิ้นแบบเนี้ยมากล่องเล็กก็ได้โอเคเอามาหนึ่งกล่องใช่ไหมใช่เอากล่องเล็กไปนะคะทุกคนครับมากล่องเล็กเท่าไหร่น้องฟิล50บาทกล่องใหญ่100ขอดูหน่อยอันนี้อันเล็กน่ารักแบบลองชิมไม่ลองอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกกินจริงเลยใช่แต่มันแบบน่ากินมากเลยอ่ะฮะยังไม่ทันไปไหนเลยดูดิเกือบจะขึ้นตะกร้าแล้วไปหาที่นั่งกินอ่ะได้ไปว้าวนี่แม่เขาเหนียวมะม่วงปะเนี่ยนี่กินกำไรราคาสวนนะครับเอาได้ไหมอะไรครับน้องฟิลอะไรวันนี้เรารักสุขภาพกินเกี่ยวกับผลไม้เอาชุดเล็กก็พอเอาชุดเล็กค่ะนี่กินเลยนะคะได้ร้านของต่อได้ค่ะทานเลยก็ได้ครับ50บาทอันนี้แบบเดี๋ยวชิมตรงนี้เลยก็ได้แม่ใช่นี่แต่ว่าถ้าเป็นชุดใหญ่ก็เป็นแบบนี้ครับไหนเขาดูเลยค่ะน้องฟิลว้าวชิมเลยแม่ชิมก่อนไหมชิมก่อนเลยหนูหาข้าวเหนียวไม่เจอข้าวเหนียวไหนก่อนนะคะมะม่วงหวานๆกันเลยค่ะชุดใหญ่200บาทวันนี้เน้นๆมาคนบ้านได้เลยค่ะเป็นไงฟิลก็ดีเขาว่ามันแบบมันๆอ่ะทุกคนแล้วมะม่วงล่ะมะม่วงหวานมากหรอแม่เป็นไงตาโตเว้ยเดี๋ยวกันตอนค่ะหอมมากกะทิมันแบบมันซึ้งเป็นสูตรของทางร้านนะดิอร่อยไหมคือเรามาไวอ่ะคนยังไม่แน่นมากนะแม่นะถ้าเกิดมาเช้าวันนี้เพราะว่าแทบจะไม่มีทางเดินเลยจริงๆอันนี้ยังพอเดินได้ฝั่งโน้นเลยเยลลี่ตักเองนะครับใช่คล้ายๆขนมญี่ปุ่นค่ะฝั่งนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนอนไหลแม่ขนมไทย10บาทก็มีโอ้เฮ้ยทำไมเขาขายถูกจังนี่เรียกว่า60อย่างโอ้จัมโบ้นี่ลูกละ50บาทนะครับเอ็นหมด10บาทครับหมดยังแม่เจออะไรเครื่องแกงโอ้เดี๋ยวมาดูกันแต่ไม่มีขายครับมีฝั่งนู้นอ๋อมีชาชักด้วยโอ้แกงไตปลา50บาทนะครับนี่นี่ได้แม่เดือนบอกว่าอยากซื้อแกงนะครับไหนแม่มีอะไรมั่งอันนี้จะเป็นร้านอะไรก่อนอ๋ออันนี้จะเป็นร้านเอกอร่อยนะครับแม่เอาอะไรครับผมตอนนี้นะเราก็อยู่ที่ร้านเอกอร่อยนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาแวะซื้อแกงไตปลาอีกแล้วนะครับสวยเจ้มจ้นกลิ่นหอมมากนะครับว้าวอร่อยแน่นอนแม่เอาขนมจีนด้วยนะอร่อยมาหน้ามาแกงแล้วอร่อยพี่แกงอร่อยใช่แต่ติดใจไอชาชักมากเลยอ่ะนี่เลยนะเก่งก็ได้หรอมาเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับก็นอกจากจะมีแกงแล้วก็จะมีพวกเครื่องแกงนะครับขอบคุณค่ะร้านนี้บอกเลยนะอร่อยจริงนะแกงไทยนี่จัดจานมากเลยนะครับดูผักของเขาก่อนโอ้ยสดสดเลยแม่นะใช่นี่เลยนะทีมงานก็คนตายเลยนะมาก็ทักทายกันได้นะ นี่เลยนะผักสด
ไตปลาแห้งน่าทานมากเลยนะคะตัวละ60 บาทแม่เอาแกงไปกี่อย่างเนี่ยอย่างเดียวจะซื้อชาชักอ๋อได้โอเคมาชาชักเจ้านี้อร่อยมากแม่เจ้มจ้นใช่อ่ะไปเดี๋ยวสั่งชาชักทานกันต่อนะครับจริงๆมีเป็นขวดด้วยนะใช่นี่ชานุ้ยชาเย็นสุดเข้มข้นอร่อยหอมมันนะครับเป็นขวดหรือเป็นแก้วเอาเป็นขวดก็ได้นะจริงๆเอาเป็นขวดไปทานก็ได้นะแม่เพราะว่าแก้วเรายังมีอยู่นะอันนี้ขวดเท่าไหร่นะ40 บาทแม่เอาเป็นขวดค่ะเอาเป็นขวด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 นะครับน้องบอกอีแรงตายแรงกลางเดียวเนี่ยขวดเท่าไหร่คะขวด40 บาทขวด100 บาทโอ้โหคือบอกเลยนะแม่ชาชักร้านนี้นะอร่อยนะของก็ดีจริงนะใช่เข้มข้นมากใช่ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับบอกเลยนี่แม่เดือนหนุนๆมา3 ขวดนะครับดีนะแม่ที่เรารถเข็นมาเนี่ยใช่มาเพื่อซื้อของกินจริงๆเลยนะงานนี้ฟิลบอกว่าไม่เต็มไม่จับละโอ้โหแย่แล้วอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับอุ้ยเก่าลักอีกแล้วบอกเลยนะถ้าเจออ่ะเดี๋ยวแม่ต้องดูร้านก่อนแล้วแม่ก็จะปอกที่รถแล้วเราก็จะแย่งละปล่อยให้แม่ปอกใช่เฟรนช์ฟรายยาวสไตล์ญี่ปุ่นนะโหฟิวดูกินอะไรดีมีหลายรสมากเป็นไงบ้างคือวันนึงกำลังงงว่ามันมีรสอะไรบ้างวันนึงนะมีหมึกย่างด้วยดิสต็อกเบอรี่เอาชีสกับต้มยำค่ะราดรวมไหมคะหรือว่าราดแยกราดรวมไหมคนละครึ่งกินเลยไหมค่ะมาได้มาแล้วนะครับไม่เลยอันนี้ชีสอันนี้ต้มยำอ่ะชิมเลยค่ะร้อนไหม เดี๋ยวก็รู้โอ้เป็นไงแม่อะไรช่วงมาโอ้โหร้อนร้อนจากเตาเลย ไม่ร้อนให้มันรู้ไป ร้อนจริงนี่อันนี้เขาเรียกของร้อน แม่ป้อนได้ไหมร้อนนะทำไมคำเล็กจังร้อนไม่ไม่เนี่ยมันแบบว่ามันกรอบๆทุกคนกรอบแบบกรอบนอกต้มยำเปรี้ยวนะร้อนต้มยำเหมือนต้มยำจริงๆอ่ะเหมือนแบบเป็นผงต้มยำอ่ะนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นซอสกูแต่ซอสเขาฉ่ำมากเลยนะอร่อยใช่ไหมมันบอลลูนนะไอ้ชีสเขาได้อ๋อด้านบนจะเป็นต้มยำไม่อันนี้เดี๋ยวก่อนอ่ะด้านบนต้มยำด้านล่างก็เป็นชีสก็ถูกแล้วไงด้านบนต้มยำพอชีสไม่หรอค่ะก็เคยเออก็อยู่ว่าอร่อยเอาตรงไหนด้านบนด้านล่างนี่ไงด้านล่างก็ต้องอยู่ฝั่งนี้ไงแม่น้ำส้มโอ่งเอาแบบที่มาใส่อยู่ในโอ่งเลยอ่ะแม่ถือกันนะเพราะว่าเขาเน้นตรงแพ็กเกจนะถ้าไอ้นี่มาดูมีหลายแบบโอ่งเลยเหรอปิวใช่ต้องดูแรปเปอร์น้ำส้มโอ่งนะครับนี่แพ็กเกจก็มีแบบถังมีแบบเป็นอย่างนี้เป็นหมีมีแบบอันนี้แล้วก็มีแบบโอ่งตรงนั้นอ๋อโอ่งอยู่ด้านหน้าโน่นใช่ไหมใช่แล้วต้องพี่แบบได้แบบไหนอ่ะแบบได้แบบนี้อันนี้ใส่ในโอ่งได้ไหมคะเอาค่ะโอ่งไหนคะน้องฟิวโอ่งนี้ไม่เอาวันนี้เลยเหรอไม่เอา ใหญ่ไปใช่ป่ะอ๋อ มีด้วยตอนเล็กด้วยว่ะไอเราก็นึกว่าแบบเขาเอาวางใส่หลอดเฉยเขามีด้วยนะนี่ไงหลักสีอืมจังหวัดไหนขึ้นชื่อเรื่องโอ่งนะราชบุรีราชบุรีมาแล้วนุ่นว้าวเลยอ่ะคิดว่ามันเป็นน้ำส้มกินหิมะแม่สั่งน้ำส้มทีนี่สั่งกินเป็นโอ่งเลยนะนี่เห็นไหมอันนี้ใส่หนูไปนะกว่า6เป็นไงน้ำส้มโอ่งอร่อยกว่าแบบธรรมดาอีกเกี่ยวไหมใส่โอ่งแล้วอร่อยกว่าอันธรรมดามันดูแบบมันดูมีอะไรก็เหมือนกันแม่บอกชิมไหมก็คือน้ำส้มใช่ไหมใช่ยีจะว่ามันแบบมันแปลกไงอยู่ในโอ่งไม่เคยเห็นนะเห็นแล้วมันถือมันแท้เลยนะ
เออมันเย็นขึ้นโอ้เก็บความเย็นใช่มันละลายยากไม่มันเป็นเกล็ดหิมะไปร้านต่อไปอะไรไก่ย่างสำลีนะครับหัวคนต่อแถวเยอะมากนะครับขอทิ้งหนึ่งไปเดินไปชิมไปเลยนะครับของจริงเลยนะอร่อยเขาหลับฟิลบอกน้องฟิลเจอแล้วเค้กไข่ไต้หวันรีบสั่งก่อนหมดอันนี้พร้อมหมดเลยไหมคะถ้าเป็นมีกิ๊กกับช็อกต้องรอได้เลยนะได้เลยนะตรงนี้นะโอเคนะฮะจานนี้บอกเลยอร่อยมากนุ่มมากนะครับใช่เอาดั้งเดิมหนึ่งค่ะนี่เจ้านี้นะครับอร่อยมากนะครับ2ครั้งแล้วนะที่มาแล้วไม่ได้ทานเพราะว่าขายหมดนะครับใช่หมดแล้วแบบปิดรับออเดอร์แล้วใช่คือขายดีจริงนะนี่วันนี้มาไวโชคดีได้กินนะต้องใช้คำนี้เลยนะโชคดีได้กินได้มาแล้วเนี่ยค่ะขอดูหน่อยค่ะน้องฟิลได้มาแล้วนะครับนี่เลยใช่อันนี้คือมีเงินอย่างเดียวไม่ได้กินนะหรอต้องมีดวงด้วยหรอเขาพูดมันได้เห็นป่ะแต่อร่อยนะมันนุ่มมากเลยนะเราจะได้กลับแล้วทุกคนจะบอกว่าเนี่ยนุ่มมากเลยนะนุ่มแบบโอ้ my god ใช่ครับอันนี้ก็จะกินหมดแล้วนะไปกินไปเรื่อยๆเดินดูกันก็จะมีเสื้อผ้าของใช้นะครับผลไม้นะแม่นะน้ำปั่นแล้วก็ของกินนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมินิแพนเค้กก็มาแม่รู้สึกเรานี่เน้นไปทางของหวานเลยนะโอ้มินิแพนเค้กมาเยอะมาเยอะแม่พี่ก็เรียกลูกค้าหน้าดูเลยแม่ทะเลดองซีอิ๊วเกาหลีแม่ลากเสียงด้วยป่ะเจอฝั่งโน้นร้านโน้นเสื้อผ้าแฟชั่นน่ารักฟิวบอกเสื้อนงเสื้อหนาวโอ้โหน่าหนาวแล้วไงใช่ป่ะใช่ไม่เดี๋ยวขากลับนะวันนี้อะไรออคโตปุสออคโตปุสโอ้ยแม่ขาหมูทอดหมูกรอบหางหมูขาหมูโอ้โหว้าวุ่นเลยแม่เจอร้านนี้ไปตีใหญ่อันนี้อะไรอ่ะผัดไทย20บาทนะครับอันนั้นน้องไปอยู่ไหนอ่ะเหรียญๆน่ะแม่ทอดมันปลากายไข่ปลาหมึกทอดก็มีนะครับฝั่งโน้นใช่น้องฟิวเดินหาอะไรอยู่ลูกไอเหรียญที่น้องฟิวบอกตั้งแต่ต้นคลิปอะจนตอนนี้จะจบคลิปแล้วยังหาไม่เจอเลย ต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับแม่ไปกินอะไรดีกินอะไรดีอันนี้โดนัทอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาทำแบบทำรอไปแล้วนะทุกคนใช่หรอใช่เป็นแผงเลยเฮ้ยไหนนี่วันนี้เขามีของใหม่ด้วยนะนมสดฮอกไกโดเนี่ยนะใช่ใช้เนยทอดนะครับโนน้ำมันนะครับโอ้ยคนแน่นมากนี่น้องฟิวเห็นข้างหน้าเขียบเห็ดหอมนะครับอันนี้เราก็ซื้อประจำนะใช่ไปเดี๋ยวเดินดูอย่างอื่นต่อดีกว่านะครับข้างหน้าเห็นมาการองไปดูกันมาการองมาการองฟิลบอกว่าเจอร้านมาการองนะครับอยู่นู่นเลยมาการองชิ้นละ5บาทเฮ้ยถูกมากนี่มาการอง12แถม1นะครับโอ้12แถม1มาเอาไส้อะไรดีนี่มีองุ่นราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่มอคค่าเลมอนบลูเบอร์รี่ช็อกโกแลตวานิลานมโอ้โหมีหลายรสมากต้องฟิลเลือกเลยค่ะบลูเบอร์รี่เอ้ยอันนี้รสอะไรคะบลูเบอร์รี่หนึ่งสองน้องฟิลชอบมากรสนี้แต่สีสันก็แบบดูแล้วแบบน่าทานมากเลยนะสี่ชิ้นมากระลองรสสละไหนสละพีชลิ้นจี่กล้วยมะม่วงต้องลองแล้วนะใช่อย่าเอาช็อกโกแลตไปหรอกสี่อันนี้นมเจ็ดสแกนด้านนี้ก็ได้มีอะไรอีกที่ยังไม่เคยกินคิดไหมลองดูสิคิดอันหนึ่งอะไร1 2 3 4 5 6 7 8สละสละสิบชิ้นนี่นะคะทุกคนก็ได้เป็นมาการองมานะคะนี่เดี๋ยวให้ดูสีสันน่ารักมากติ๊งติ๊ง
ันนี้50บาทนะคะทุกคนมี10ชิ้นมีบลูเบอร์รี่มีสลัดมีพีชมีช็อกโกแลตมีนมลองชิมดูขอชิมบัตรอ่ะเก็บไว้หมดแล้วนี่น่ารักมากอันนี้บลูเบอร์รี่นะคะทุกคนเป็นไงฮะมากระลองนี่จริงใจเอาไหมเอาไหนนี่ช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตนี่ละ5บาทเป็นไงแม่5บาทก็ซื้อมากระลองได้เฮ้ยนี่เลยนะก็สามารถแวะมาได้เลยนะครับหนูว่าซื้อชิ้นเดียวพี่เขาน่าจะขายนะแค่ชิ้นเลยอร่อยใช่ไหมน้องเฟลใช่น้องเฟลถูกใจสิ่งนี้นะครับแม่โอเคอันนี้จะเป็นบ้านเตาอบนะครับร้านดังวังหลังแม่สีแบบมีหลายสีมากแบบละลันตาเนาะหลากหลายมากเลยนะอันนี้กัมมี่แบร์เยลลี่ตักเองเด็กๆชอบนะครับแบบนี้นะใช่แต่น้องฟิวไม่ซื้อนะคะทุกคนเพราะน้องฟิวไม่ใช่เด็กแล้วน้องฟิวโตแล้วข้างหลังนี่มีร้านทาร์ตไข่เลยนะแม่โอ้ห้าบาทไม่แต่ที่เรารู้ข้างหลังเรานี่บิงซูซูทำไมฮะบิงซูบุฟเฟ่เนี่ยนะใช่มีร้านข้างหน้าที่เราเจอแล้วก็ร้านนี้โอ้ร้านนี้ร้านใหญ่ใช่ร้านนี้กันแต่ว่าแยกเป็น2ร้านก็คือที่เราเคยกินที่งานเจดีย์อยู่ข้างนอกใช่งานที่เราไปเดินเมื่อกี้ก็มาเปิดอยู่ด้านในใช่ไหมใช่ออกทางไหนอ่ะเฮ้ยฝั่งนี้ก็มีนะแม่ลูกชิ้นยักษ์ยักษ์จริงนะครับนี่เลยลูกบอลเลอร์เลยนะฮะใหญ่มากตอนนี้แม่เดือนเจอลูกชิ้นนะครับอันนี้ไม้เท่าไหร่แม่ไม้ละ10บาทนะครับไม้ละ10บาทค่ะเก็บแบบหนึ่งนะจ๊ะแม่บอกลูกใหญ่ไม่ไหวกินไม่หมดลูกเล็กก็พอคำเดียวก็อิ่มแล้วนะขอกินก่อนร้อนๆมาได้มาอีกหนึ่งนะครับแม่บอกขอชิมเลยเป็นไงคะอร่อยอร่อยไปแม่เดือนบอกอยากทานลูกชิ้นนะเป็นไงแม่เนื้อเขาเป็นไงนุ่มแน่นอร่อยนะหอมไหมว้าวเลยอ่ะไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับโอ้โหที่เด็ดยำร้านใหญ่มากยำนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยร้านร้านนี้แบบใหญ่มากร้านนี้ร้านร้อนเลยร้อนร้อนเลยโอ้อันนี้ต้องโดนไหมแม่เกาลักโดนไหมพ่อแม่ต้องแก่ชิมชิมชิมเราพลาดไม่ได้นะเก่ารักเนี่ยร้อนร้อนเลยยังไงร้อนไหมอันนี้ไม่ร้อนอันนี้อุ่นแล้วอร่อยไหมไม่ร้อนแต่ใจง่ายเพราะว่าข้าวใหม่หวานทานดีแล้วก็ไม่ร้อนอันนี้ร้อนอันนี้ของร้อนเลยพอละครึ่งเรียบร้อยนะครับแม่เดือนบอกว่าครึ่งกิโลนะครับกินละร้อนตลอดใช่แม่อุ้ยว้ามีที่แกะให้ด้วยถ้าแม่ยิ่งแกะให้มันจะยิ่งอร่อยนะคะทุกคนมันเป็นทิก นั่งแกะในรถตอนกลับนะโอ้โหกรุบกรับเลยนะครับอ่ะได้มาอีกแล้วนะครับนี่เลยเจ้าสัวน้อยนะครับเก่ารักยินญี่ปุ่นนะครับแม่เหนื่อยหน่อยโหแป๊บเดียวตะกร้าจะเต็มแล้วแม่เต็มแล้วเรากลับบ้านขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เจ้านี้ก็อร่อยนะครับไปเดี๋ยวดูต่อนะครับไปกันอันนี้ก็จะแปลกนะวันนี้น้องฟิวไม่เห็นไซทอดเออใช่น่าจะอยู่อีกฝั่งนึงหรือเปล่าอุ๊ยอันนี้หนุ่มเปียมี2ร้านอ้าวเหรอสองแบบ2ร้านย่อยอ่าฮะตัวเจ้าเดียวกันอันนี้1สตรีทฟู้ดเมื่อกี้ก็เห็นนี่มี2ร้านเหมือนกันนี่แม่อ๋อร้านน่าจะกลับมาทางเดิมหรือเปล่าไม่ใช่ของกินหลากหลายมากเดินกันคอเคสเลยเนี่ยแงนมองกันแม่อุ๊ยอันนี้อะไรรังผึ้งน้ำผึ้งลังผึ้งจะไปทำอะไรคะลังอ่ะเพิ่มความหวานจำได้เลยตอนไหนสักตอนนี่แหละเคยซื้อมากินกับพี่ฟิล์มหวานมากก็น้ำผึ้งไงลูกมันต้องหวานอยู่แล้วไงร้านขายของเยอะมากนะเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคือดูกับเราไปได้เลยนะว่ามีอะไรมาขายบ้างแล้วก็เล็งๆไว้ใช่ครับของกินเพียบฟิลอันนี้อะไรซูชิใช่แล้วก็มีบ้านปลาทูมหาชัยเออแม่สนใจปลาทูไหมจะเอาไปทำอะไรไหม
โอเคนะตอนนี้เราก็เจอร้านกะละแมแม่เกดนะครับโอ้โหร้านใหญ่มากนะครับฝั่งโน้นจะเป็นกะละแมแม่เกดใช่ไหมฝั่งนี้เป็นร้านปังเวอร์นะครับเป็นไงน้องฟิวรอบก่อนกินหมดยังคะยังตัวคือร้านเขามันติดกันเลยร้านใหญ่มากใช่ครับสีสันราคาเลิศฟูมากเลยดูดิร้านปลาหมึกไหนอะอันนั้นพี่ราชาปลาหมึกโอ้โน่นเลยนะครับร้านหลักๆมากันทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับงานนี้นะแต่ว่าร้านย่อยๆแม่ร้านธรรมดาทั่วไปของเขาก็อร่อยนะเอออย่าไปมองข้ามนะเพราะบอกก่อนนะวันนี้เรามาเก็บร้านเล็กร้านน้อยคือได้เยอะมากเลยนะใช่ไหนอยากกินอันนั้นเอกเคฟซิ่งอ่ะนี่พรกะทิสดไอศกรีมนะครับไอติมจิ๋วนะครับเนี่ยน้องฟิวจะกินน้องฟิวจะกินน้องฟิวจะกินอะไรครับลูกสตรอเบอรี่ชีสเค้กอันนึงเหรออ่ะโอเคเอาสตรอเบอรี่ชีสเค้กอันนึงค่ะชิ้นละ20บาทสีสันก็สดใสมากเลยนะทานเลยไหมได้เลยค่ะนี่ชมพูวิงวาบเหมาะกับน้องฟิวไหมโอ้สีสันสดใสมากเลยแม่ใช่จ้วงเข้าไปก่อนนึกว่าเมื่อกี้นึกว่าสีปากกาไฮไลท์สีเขาแป้นมากเลยนะชมพูเลยนะเนื้อเขาเป็นไงครับฟิวครีมเขาแบบมันไม่ได้หวานมากทุกคนมันแบบอร่อยอ่ะแล้วตัวไข่ข้างนอกเขาทุกคนมันแบบนุ่มๆแล้วก็มีไส้เลยแม่เลยฟิวบอกถูกใจสิ่งนี้แม่อร่อยนะครับตอนนี้เราเดินจะเป็นวงกลมนะอีกซอยเดียวก็ถึงจุดเริ่มต้นของเราละใช่นี่มีนมเหนียวด้วยที่เราเคยกินที่อะไรนะวันไร่ขิงใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ร้านเดียวกันนี่เลยนะนี่ก็จะเป็นร้านนมเหนียวนะที่น้องฟิวเคยกินนะครับอร่อยนะใช่ไหมใช่ไปเดี๋ยวเริ่มนู่นต่อนะครับแม่เดือนบอกว่าถูกใจตะกร้ามากเลยนี่การมาตะลุยกินเราควรมีตะกร้าแบบนี้ใช่ไหมแม่ใช่แล้วข้างหน้ามีสถานีด้วยมะเร็งทอดเรายังไม่ได้เจอเลยใช่แม่หาแมงดาใช่เหรอแม่อยากกินเหรอของชอบไม่เดือนนะครับแมงดานะนี่แมงดาไข่ตัวละ25บาทเอาแบบทอดสีแม่บอกอันนี้ของชอบเลยนะเมื่อก่อนไม่เห็นกินนะตั้งแต่พี่แอมซื้อมาให้กินทีเดียวติดใจใช่ใช่ได้มาแล้วนะครับแมงดาทอดนะครับค่ะไปต่อเอาจริงนะหนูเดินจนจะถึงจุดเริ่มต้นแล้วยังไม่เจอนั้นเลยอ่ะเหรียญชีสอ่ะหรือว่าที่นี่มันจะไม่มีหรือน้องฟิวดูผิดคนเออดูผิดที่หรือเปล่าโอ้มีนะเอาละครับเดินไปเดินมานะเราก็เจอไส้หมูทอดแล้วนะครับนี่เลยร้านนี้เจอไส้หมูทอดแล้วนะครับเอากล่องเล็กค่ะน้องมาอีกแล้วแถมให้น้องเลยมาบ่อยยังไม่ขอจำได้แล้วเห็นไหมใช่ไหมนี่เลยนะนี่ก็ทานบ่อยนะครับร้านนี้นะไส้หมูทอดกรอบนะครับอร่อยนะเจ้านี้เขาทอดกรอบแล้วหอมมากเลยนะแม่นะใช่แนะนำว่าเราต้องกินเลยใช่ครับเดี๋ยวเดินไปก็ถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวหาที่กินใช่ครับอร่อยอร่อยเจ้านี้บอกเลยอร่อยนะกรอบกรุบแม่ไม่เอาข้าวเหนียวด้วยเหรอครับน่าทานนะเจ้านี้ทอดออกมาดีไส้แห้งมากเลยแม่ตั้งแต่เดินมามีเจ้าเดียวเองนะใช่ครับนี่เดินตามหาได้นะไม่อยู่ตรงนี้ไม่มาหรอมาแต่อยู่นี่ใช่ครับได้มาแล้วนะครับ1ชุดนะเด็ดๆเลยนะว้าวเลยขอดูหน่อยค่ะนี่ได้มาแล้วนะครับไส้หมูทอดกระเทียมนะ1ชุดนะขอบคุณครับอร่อยครับเจ้านี้บอกเลยเด็ดจริงนะขอบคุณครับป้ายโหได้สิ่งที่ต้องการแล้วแม่ขอบคุณครับไปน้องเฟียบอกว่าตามหาอะไรอยู่นะลูกเป็นทรงเหรียญนะข้างนอกเป็นแป้งแล้วข้างในเป็นชีสอ่ะหรอใช่มันมีหลายไส้มากน้องฟิวเจออะไรคะขนมเหรียญ10วอนเดินเข้ามาเดินเข้ามาชมมันก่อนได้เลยจ้านี่เจ้าแรกในไทยไหนไปเดี๋ยวไปดูกันนี่คือร้านที่ตามหาเลยใช่ไหมใช่แล้ว
อ่ะไปไปดูกันนะครับนี่เลยเหรอขนมเหรียญ10วอนนะครับจากที่นี่ครับมาดูเลยครับมาชมก่อนได้เลยขนมไทยขนมติ๊กบาทนะจากพี่ขนมไทยขนมติ๊กบาทนะเลยนะครับมันอร่อยมากเลยนะขนมไทยสั่งไปแล้วนะคะทุกคนเป็นออริจินอลกับชีส79บาทเดินหามาจนปวดขามากเจอแล้วอยู่ตรงนี้เองใช่ไม่พ่อไม่เคยเห็นเลยนะเพิ่งเห็นครั้งแรกนี่แหละฟิวหนูเคยกินรอบนึงตอนไปเล่นสงกรานต์แล้วคือแบบมันอร่อยมากแบบกินประมาณ5นาทีหมดถึงมันจะร้อนแค่ไหนก็มันอร่อยมากตอนนั้นน่ะเราจะไปกำแพงเพชรไอ้พยาศาสตร์อ่ะเขาไปขายที่นั่นเออแล้วเราไม่ได้ไปครับโอ้ยร้อนร้อนอีกแล้วร้อนมากเหรียญใหญ่มากไม่ใช่ร้อนมากเลยมันนี่ขอดูหน่อยเหรียญใหญ่ขนาดไหนอุ้ยดูในถุงไปก่อนนะคือมันร้อนจริงๆนะฮะสิ่งที่ต้องฟิวตามหาคือได้มาแล้วใช่ไหมแต่ชิมไม่ไหวมันร้อนใช่ป่ะลองเล็มหน่อยนึงไหวไหมแต่จริงอะถ้าปล่อยมันเย็นวันนี้มันจะอร่อยมากรอต้องทานเย็นๆอะไม่ใช่ทานร้อนๆหน่อยแบบกินมานิดนึงอะให้มันพอกินได้เกือบไม่ได้กินแล้วเนี่ยถ้าไม่เดินมาซอยนี้ใช่ไหมเจอของร้อนมันร้อนเฮ้ยยังไม่โดนไล่มาร้อนหรอรสชาติยังไม่รู้รู้ว่าร้อนมันก็เป็นแป้งหนูคนแล้วก็มันเป็นชีสเราชีสตรงนี้เป็นไงแม่มันหวานหวานมันเหมือนชีสย่างอ่ะแป้งมันหอมกรอบพ่อเหมือนแบบกรอบนอกนุ่มในแต่แปลกนะพ่อก็เดินมาหลายที่นะพี่พี่ถามอะไรนะแม่เราเชิญไหมเราที่ถามมันยังไม่ยืดมันอยู่ข้างในเออข้างในเขามันจะไม่ใช่ชีสอย่างเดียวนะมันจะแบบใช่เห็นไหมแบบข้างในมันจะมีแบบเป็นนมด้วยนมข้นอ่ะรอ3นาทีสามนาทีก็หมดละต้องสั่งอันใหม่ละฟิวบอกรอไม่ไหวอ่ะจริงๆต้องกัดคำใหญ่ๆแล้วยืดนะชีสคงจะแบบยืดมาเลยนะไปได้หมดละหักแล้วแต่ไม่เหลียดละน้องฟิวบอกว่าอร่อยนะครับก็ใครผ่านมาลองแวะมาดูแล้วกันนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านอีกร้านนึงที่แบบเออวัยรุ่นตามหากันนะขนมเหลียดซีบอนอร่อยมากอันนี้ครั้งที่สองฟิวแบบมันจึ้งโอเคได้ไปงั้นเดี๋ยวเดินดูกันต่อเลยนะครับน้องฟิวบอกว่าได้สิ่งที่ตามหาในวันนี้แล้วนะครับหลังจากที่เดินไปเดินมานะตอนนี้เราก็เจอร้านขนมครกแล้วนะนั่นก็คือร้านขนมครกเจ๊กแขกนะครับว้าวเลยนะเยอะเหมือนเดิมตอนนี้เราก็เจอร้านเจ๊กแขกแล้วนะครับว่าไงจานรองสุชาลาอุ้ยตกใจบกโรงเรียนอะไรจ้าตะแบกมาบางประกอบมีบางประกงนะน้ำลงเย็นๆลงๆใสอานมมั่นคงมันดังกระคงปากน้ำโพอยู่นครสวรรค์ครับเอาไงดีจ้าพี่สุนทรน้องสุชาลัตเป็นไงล่ะโอ้ยจับถุงไปโดนฝาโอ้โหร้องนี่แบบแมนมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่ต้องใช้ไมค์เนี่ยทุกคนหรอได้มาแล้วนะครับ70บาทใช่ครับสวยเลยจ้าเอาอะไรคะมาเลยจ้าพี่สุนทรเที่ยวขายดีมากเลยนะใช่ค่ะแบบเทน้ำเทท่าใช่ครับไปแล้ววันนี้นะคะเราเนี่ยก็ได้มาตะลุยกินนะคะกันที่งานองค์พระขนมใจดีนะคะทุกคนที่นครปฐมนะคะบอกเลยว่าของเราเต็มรถเข็นนะคะบอกเลยนะคะว่างบ 2,000 กว่าบาทที่แม่เตรียมมาเกือบหมดใช่ก็คือรอบนี้เราเดินวนแบบคนแบบครบเลยอ่ะทุกคนก็นี่นะคะเป็นของที่เราได้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากมานะคะก็มาได้ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมนะใช่แล้วนะขอเสริมนิดนึงนะของกินของขายคือเยอะมากนะครับใช่มีของอร่อยอร่อยใช่ครับก็ลองแวะมาดูนะงานแบบปังมากนะบอกเลยคือแบบปังพินาศอะเราซื้อกันตังหมดเลยนะใช่แล้วก็เป็นความโชคดีนะวันนี้เราได้รถเข็นมาด้วยถ้าไม่ได้ซื้อรถเข็นมานี่แย่เลยนะอาจจะไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนี้ใช่ครับนี่เลยนะก็ได้กันมาเต็มรถเข็นเลยนะครับใช่แล้วแล้วท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้พวกเรานะคะไปตะลุยกินที่ไหนอีกก็ไม่ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย